สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์วันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่4/10/2024นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี Intas BDMS CPO PTT EP AOT Advance Gulf K Bank KTB แล้วก็ STA ตามลำดับนะโอเค ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตกันก่อนนะเซตตอนนี้แดงมาแบบใหญ่แล้วนะแล้วก็มาแตะที่แนวรับที่ให้ไปนะบริเวณ1,442นะครับแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนไปดูเนี่ยในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงแหมยังเหนียวนะ ยังเหนียวอยู่อ่ะถ้าหลุดก็บายบายจะจบขาขึ้นนะขอย่อก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงเนี่ยคือราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยละแบบนี้ก็ดูไม่ค่อยน่าถือหุ้นเท่าไหร่แล้วนะตอนเนี้ยนะตอนนี้ก็ใครมีหุ้นยังมีกำไรก็จับตาดูดีๆด้วยนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นกันบ้างนะเรามาดูหุ้นกันบ้างเซตบอกให้เริ่มขายละมาดูตัวแรกอินทัชอินทัชเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแนวต้านอยู่ที่95.50 บาทใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปวางสต็อปลอสไว้ที่ขอขยับขึ้นมาเป็นที่90นะตรงนี้90 บาทถ้าหลุด90 บาทพิจารณาขายทำกำไรออกก่อนนะสำหรับเจ้าตัวอินทัชตัวถัดมา BDMS BDMS หลุด30 บาทเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้เราก็มารอแนวรับตรงนี้นะ28.50 บาท28.50 บาทนะส่วนแนวต้าน31.25 บาทมีโอกาสลงมาด้านล่างนะเหมือนกับภาพเซ็ตไม่ได้หมายว่าเขาจะลงนะเขาแค่ย่อนะย่อเพื่อจะได้ไปต่อได้นะโอเคตัวถัดมา CPO หลุดเหมือนกัน CPO หลุด65.25 บาทอ่ะก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างนะหรือว่าถ้าคุณอยากจะถืออีกก็นั่นแหละเนี่ยตรงเนี้ย63.50 บาทถ้าหลุดก็ขายนะกราฟเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะมีโอกาสย่อลงมาแล้วก็ไปต่อนะครับถัดมา PTT EP เป็นแนวโน้มขาลงนะตัวนี้ไม่มีหุ้นไม่สนใจนะขาลงไม่ต้องเทรดมันนะส่วนคนที่มีนะก็รอดูที่แนว129รับอยู่หรือเปล่าถ้ารับก็มีโอกาสเด้งแต่ถ้ารับไม่อยู่ถ้ารับไม่อยู่ก็ถ้ารับไม่อยู่ก็ลงต่อนะครับก็ลงต่อนะตอนนี้ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องสนใจไม่มีหุ้นไม่เอานะถัดมา AOT AOT เป็นแนวโน้มขาขึ้นใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปนะแล้วก็วาง stop loss ไว้ที่63 บาทแนวต้าน65นะตอนนี้ขึ้นมาชนแนวต้านละเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังนะครับถัดมา Advance โอ้โห Advance นี่เหนียวจริงๆนะ Advance ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปวาง stop loss ไว้ที่253แนวต้าน271นะยังเป็นสีเขียวก็ยังถือต่อได้ถัดมาตัวกราฟกราฟย่อลงมาแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปนะก็ยังถือว่าโอเคยังไม่หลุด55.50 บาทแต่ว่าถ้าหลุดก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างนะครับสำหรับตัวกราฟนะโอเคตัวถัดมา KBank KBank เป็นแนวโน้มขาขึ้นย่อนะมีโอกาสย่อลงมาโซนนี้แล้วขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครที่มีก็น่าจะขายหมดแล้วแหละสำหรับใครที่ดูช่อง Money Better เนาะเราก็มารอแถวๆ139 140
สามนะถัดมาตัว KTB KTB เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแล้วก็พยายามจะขึ้นแต่ว่าพยายามขึ้นมาทดสอบตรงบริเวณ21.10 บาทเนี่ย3 วันละแล้วไม่ผ่านดังนั้นก็เฝ้าระวังนะถ้าใครมีหุ้นหลุด20.20 บาทก็ขายออกก่อนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะตัว STA เนี่ยโอ้โหหลังจากที่มีสัญญาณเตือนนะว่ามีการเปลี่ยนสีของแท่งราคาในวันที่สองนะวันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันนี้โอ้โหลงยาวเลย12.15%นะครับแล้วหลุดแนวรับที่22.50 บาทไปด้วยดังนั้นตัวนี้นะคือถ้าพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามันทำโลต่ำกว่าโลตรงนี้มันจะเป็นสองแดงต่ำกว่า21.7เนี่ยจะเป็นสองแดงเพราะฉะนั้นจะเป็นสัญญาณการขายนะใครที่มีหุ้นที่ยังขายไม่ทันก็ถ้ามันหลุด21.7ก็พิจารณาขายออกก่อนนะครับพิจารณาขายออกก่อนนะก็ครบถ้วนนะครับทั้ง10 อันดับนะส่วนมากให้ขายทำกำไรแล้วนะใครที่ได้ดูช่อง Money Better ก็น่าจะได้ขายทำกำไรล็อกกำไรกันบ้างไว้เป็นที่เบื้องต้นนะครับคราวนี้เนี่ยกลยุทธ์ของเราก็คือเรารอนะรอให้เซตมันย่อลงมาที่1,420 1,400เนี่ยเราก็จะเข้าไปรับนะครับเข้าไปรับอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money Better นะอยากอ่านกราฟได้อยากรู้จุดเข้าจุดออกแนวโน้มแนวรับแนวต้านแบบเนี้ยสามารถนะสามารถมาเรียนรู้กับเราได้นะเราก็จะมีเปิดนะครับสอนวันที่8วันที่ไม่ใช่สิวันที่9วันที่10นะวันที่9วันที่10ผมขึ้นผิดนะวันที่9วันที่10นะครับพฤศจิกาที่สกายวิวสุขุมวิท24นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะของนักเรียนที่เคยมาเรียนนะครับกับเรานะก็คุณก็จะได้ถือหุ้นที่ยาวหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ย5% 15% 20%อะไรเงี้ยหรือว่าถือครั้งเดียวกำไร25%ของพอร์ตแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นรีเซลเนาะเขียวเขียวเขียวได้หุ้นซิลลิ่งก็มีนะหุ้นซิลลิ่งเราก็หาจนได้คอนดิชันที่มันเป็นหุ้นซิลลิ่งวงเล็บการที่เราจะได้หุ้นซิลลิ่งเนี่ยคือเซ็ตมันต้องเป็นขาขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ออกมาพูดบ่อยจังก็เพราะว่าเซ็ตมันเป็นขาขึ้นแล้วนะก็เลยออกมาพูดนะครับนะนี่ก็เนี่ยเทรดไปก็เขียวนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับหลังจากที่เราได้เรียนแล้วเนี่ยเราก็จะมี follow up อีก1 ปีนะ1 ปีคุณก็อยู่ในกลุ่มแบบเนี้ยพูดคุยกันไปเรื่องหุ้นเรื่องแนวโน้มว่าการเทรดจะเอายังไงในวันทำการนั้นๆนะครับอ่ะนอกจากนั้นสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเฝ้าจอนะครับเราก็สามารถให้ AI เนี่ยเฝ้าหุ้นให้เราได้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาที่นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ของเราได้นะครับสำหรับใครที่มีสมาร์ทวอทช์นะเป็นสายออกกำลังกายเฮลตี้หน่อยนะครับน่าจะมี Apple Watch ก็ใช้ได้นะคือมันจะสามารถลิงก์แจ้งเตือนบอกเราได้นะครับมันจะเฝ้าหุ้นที่เราสนใจแล้วมันยังไม่มีสัญญาณซื้อขายใช่ไหมยังไม่มีสัญญาณเข้าซื้อเราก็ตั้งค่าได้นะว่าเอ้ยถ้ามันมีสัญญาณเข้าซื้อแล้วเนี่ยบอกเราอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าหุ้นที่เรามีอยู่นะหุ้นที่เรามีอยู่มันเรามีแผนว่าเราจะขายตรงนี้ถ้ามันหลุดราคาที่เราวางแผนไว้ก็ให้มันแจ้งเตือนแบบนี้ก็ได้นะครับนอกจากนั้นความรู้เราก็สามารถเอาไปเทรดในพวกคริปโตได้นะ Binance เนี่ยได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็นะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะชนะเสมอไปนะครับมันก็มีแพ้บ้างแต่ว่ารวมกันแล้วก็เป็นบวกนะครับรวมกันแล้วก็เป็นบวกเนี่ยซื้อ4 ตัวชนะตัวเดียวก็แบกอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้นะแล้วก็ใครสนใจนะครับก็สามารถสแกนเข้ามาสอบถามรายละเอียดที่ไลน์ตรงนี้ได้นะครับนะ
โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับวันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ